ไม่มีผู้ใดคาดคิดเลยว่ามอซางจะมีวันที่เขาฟื้นคืนสติปัญญาได้ดังนั้นภายในเรือนเฉิงเจียงนี้จึงไม่มีห้องหนังสือไม่มีเครื่องเขียนใดๆนางแหงหน้าแล้วถอนหายใจยาวเฮือกหนึ่งก่อนก้มหน้าลงมามองเขาวันนี้คงอ่านหนังสือให้ท่านฟังไม่ได้เสียแล้วเช่นนั้นข้าจะเล่านิทานสักเรื่องหนึ่งดีหรือไม่เจ้าคะแต่ว่าข้าเองก็ฟังมาจากผีตนอื่นผู้อื่นเขาเล่ามาอีกทีอย่าได้ถือเป็นจริงเป็นจังนะเจ้าคะมอสางที่สติปัญญาฟื้นคืนไม่รู้ว่าคุ้นเคยกับทุกสิ่งที่อยู่รอบๆหรือไม่ด้วยเหตุนี้จึงยังขลาดกลัวอยู่บ้างทว่าตัวเขาเองนั้นมีความไว้ใจและพึ่งพาหมิงเหยาอยู่แล้วเมื่ออยู่ต่อหน้านางจึงทำตัวว่านอนสอนง่ายอย่างยิ่งหมิงเหยารู้สึกผิดขึ้นมาทันทีคล้ายกับย้อนกลับไปเมื่อปีนั้นตอนที่เขาอายุ5ขวบวันนั้นที่เขานอนหลับฝันหวานอยู่ในอ้อมกอดของนางกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในวันที่ฝนตกมีบัณฑิตผู้หนึ่งได้พบกับงูขาวที่แปลงกายเป็นมนุษย์นางหนึ่งหมิงเหยาคิดตรึกตรองสักพักแล้วเลือกนิทานเรื่องหนึ่งขึ้นมาตามใจด้วยความที่จำเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้แล้วดังนั้นจึงเล่าอย่างกระท่อนกระแท่นไม่รู้ว่าพูดผิดตั้งกี่ครั้งมอสางเองก็ยังมองตามองนางอย่างอารมณ์ดีมิได้เอ่ยขัดจังหวะหรือรำคาญแม้แต่น้อยกลับเป็นหมิงเหยาเอเสียอีกที่รู้สึกละอายใจอยู่บ้างสุดท้ายแม่นางไปก็ถูกหลวงจีนสะกดไว้ให้อยู่ใต้เจดีย์และบัณฑิตผู้นั้นก็ถวายตนบวชเป็นหลวงจีนเข้าสู่ทางธรรมลืมสิ้นความรักความผูกพันฉันสามีภรรยาระหว่างตนกับนางพญางูขาวน่าจะประมาณนี้แหละเจ้าค่ะจำได้ว่าตอนที่ได้ฟังนิทานเรื่องนี้นางยังร้องไห้บอกว่าแม่นางไปช่างน่าสงสารเหลือเกินนิทานที่ได้ฟังมาเมื่อหลายร้อยปีก่อนยามนี้จำไม่ค่อยจะได้ย่อมเป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วแม่นางไปเสียใจหรือไม่มอสางพยายามฝืนประคองดวงหน้าเล็กนั้นไว้ปกติแล้วเวลานี้เป็นเวลาช่วงนอนกลางวันของเขายามนี้เขาจึงง่วงงุนอยากหลับเสียแล้วมิงเหยาเห็นเช่นนั้นก็ช่วยเขาถอดรองเท้ากับถุงเท้าจัดแจงวางหมอนนุ่มไว้บนตังจากนั้นจึงประคองเขาลงนอนดีๆแล้วห่มผ้าห่มผืนบางให้เขาข้าคิดว่านางคงเสียใจเพียงแต่ทุกคนต่างมีโชคชะตาของตนเวลานั้นแม่นางไปคิดไม่ตกบางทีหลังจากผ่านไปร้อยปีพันปีแล้วนางก็อาจจะคิดตกก็เป็นได้เพราะเหตุใดต้องทำให้แม่นางไปเสียใจด้วยหมิงเหยานั่งลงข้างตั่งหลุบตามองเขาบางทีบัณฑิตอาจไม่ได้มีเจตนาเพียงแต่มิได้มีใจตรงกันเท่านั้นนางจึงต้องเสียใจบนโลกนี้ไม่ว่าแห่งหนใดสิ่งที่ยากจะได้มาครอบครองที่สุดก็คือคนที่มีหัวใจเดียวกันคนที่มีหัวใจเดียวกันงั้นหรือยากจะได้มางั้นหรือเขาฝืนไว้ไม่ไหวแล้วดวงตาหรี่ปรือลงจนแทบจะลืมไม่ขึ้นยากจะได้มาเจ้าค่ะนางตบอกเขาเบาๆทอดเสียงอ่อนกล่าวว่านอนเถิดเจ้าค่ะข้าจะคอยคุ้มครองท่านเองนอนหลับฝันดีนะเจ้าคะเห็นได้ชัดว่าในสมองมีเรื่องเล่า 108,009 กลับเล่าเรื่องแม่นางไปให้เขาฟังเสียได้ทั้งยังจับรัดจับพลูเลือกมาอีกเล่าเสียจนนิทานดีๆเรื่องหนึ่งเละเทะไปหมดทั้งไม่รู้ว่ามอสางจะฟังเข้าใจหรือไม่ด้วยเทพเซียนบนสวรรค์พูดผีในปรโลกล้วนแล้วแต่มีอายุไขยืนยาวทั้งสิ้นสิ่งของที่ต้องการเสาะแสวงหาในชีวิตหนึ่งช่างมากมายเหลือขนาก็จริงทว่าวันใดที่เข้าสู่ความคิดยึดติดแล้วยังน่ากลัวยิ่งกว่ามนุษย์ปุถุชนเสียอีกแม้จะไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดท่านเทพสงครามถึงได้จุติลงมาเผชิญคราวเคราะห์ตั้งแต่แรกทว่าเพียงชั่วพริบตาที่ได้พบยามแจกน้ำแกงนั้นนางก็รู้สึกว่าสายตาและท่าทีของเขาทั้งเย็นชาและเยือกเย็นเกินไปราวกับว่าสรรพสิ่งทั่วทางใต้ล่านี้ไม่มีสิ่งใดอยู่ในสายตาของเขาเลยเล่าลือกันว่าเขาเป็นที่ชื่นชอบและเลื่อมใสของเซียนหญิงเทพธิดามากมายบนสวงสวรรค์ชั้น9ท
ทว่าเขากลับไม่สนใจใครเลยสักคนหรือว่าการจุติลงมาเผชิญคราวเคราะห์คราวนี้ก็เพื่อจะเผชิญเคราะห์รักใช่หรือไม่ไม่แน่ใจว่าจักรพรรดิสวรรค์อาจจะรู้ว่านิสัยเขาเย็นชาเกินไปถึงได้คิดจะหาคู่ให้เขาสักคนก็เป็นได้แต่ว่าเทพสงครามผู้หนึ่งจะจุติลงมายังโลกมนุษย์เพราะเหตุผลเช่นนี้จริงหรือไม่ว่าจะคิดอย่างไรก็รู้สึกว่านางคิดมากเกินไปแล้วเหตุผลที่เทพสงครามลงมายังโลกมนุษย์นั้นสมควรจะยิ่งไม่เหมือนกับผู้อื่นอยู่บ้างไม่ใช่หรือกระนั้นจะอย่างไรก็ดีทั้งนั้นอย่างน้อยพอเล่านิทานเรื่องนี้จบแล้วการพูดการจาของเขาก็ดูเหมือนจะดีขึ้นกว่าเมื่อครู่มากทีเดียวต่อไปนางต้องเจียดเวลากลับไปยังปรโลกเพื่อตามหายามารักษาอาการปัญญาทึบที่เหลืออยู่อีกครึ่งหนึ่งให้หายหมิงยาวกลับมาที่แดนนรกอีกรอบหนึ่งแล้วเพื่อให้กลับไปตรงเวลานางจึงได้แต่ต้องคว้ายาสมุนไพรกำหนึ่งกลับมาต้มที่โลกมนุษย์ด้วยรอจนกระทั่งหม้อสางตื่นแล้วจึงป้อนยาให้เขาดื่มแล้วค่อยปฏิบัติเขาล้างหน้าล้างตาเวลานี้ฟ้าเพิ่งสว่างหมอกสีทองมัวสัวภายในเรือนพลันสลายไปเสียงชิงซานแว่วมาจากนอกเรือนบอกว่าสวีจินมารออยู่ที่ลานฝึกยุทธนอกเรือนแล้วมิงเหยาจูงม่อสางไปทางลานฝึกยุทธแล้วเล่าสถานการณ์ให้เขาฟังคร่าวๆครั้นเห็นว่าเขาไม่ได้มีสีหน้าท่าทีผิดปกติไปจึงไม่รู้ว่าเขาตื่นเต้นหรือไม่ยังคงปลอบเขาอยู่สักพักพอถึงลานฝึกยุทธสุยจินก็ฝึกหมัดออกมวยอยู่ในลานก่อนแล้วคิดว่าเพราะนึกว่าม่อสางคงจะไม่มาถึงเร็วขนาดนั้นอีกทั้งหลังจากมาถึงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะฟังที่เขาสอนได้เข้าใจหรือไม่ด้วยนอกจากฆ่าเวลาแล้วเขายังคิดจะออกหมัดมวยเบื้องต้นไปก่อนหมายจะยังเชิงสติปัญญาของเด็กน้อยดูหากม่อสางมาเห็นเข้าพอดีเขาค่อยถือโอกาสนี้รอบสังเกตปฏิกิริยาของอีกฝ่ายหมิงเหยากับม่อสางยืนดูเขาฝึกหมัดมวยอยู่นอกลานหากนางตั้งใจมองดูอยู่สักพักใจคิดว่าไม่เลวเลยจริงๆเมื่อดูสวีจินฝึกจบนางก็หันหน้าไปมองม่อซานเพียงเห็นเขามีสีหน้าอัศจรรย์ใจดวงตาถึงขนาดทอประกายริบระยับน้อยๆด้วยซ้ำหมิงเหยาเป็นอันเข้าใจแจ่มแจ้งเขาโง่ทึมทื่อมาตั้งแต่เด็กจะอย่างไรก็ไม่อาจนำเรียนวิทยายุทธกับผู้เป็นบิดาเมื่อถึงวัยอันควรหรือกระทั่งเข้าสู่สมรภูมิรบเหมือนอย่างพี่ชายคนโตได้หากนางไม่มาบางทีเขาอาจจะมีแต่พลังยุทธแต่กลับมิอาจนำออกมาใช้ได้ก็เป็นได้เมื่อก่อนเขายังไม่ได้ถูกกระตุ้นสติปัญญาก็ว่าไปอย่างยามนี้สติปัญญาของเขาค่อยๆแจ่มชัดขึ้นความกระหายอยากจะได้มาซึ่งพลังจึงเป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วหมิงเหยายังอยู่ในห้วงความคิดสวีจินที่อยู่ข้างหน้าก็เก็บพลังเรียบร้อยแล้วเดินมาหาทั้งสองคนคุณชายท่านอยากเรียนหรือไม่สวีจินถามเห็นได้ชัดว่ามิได้พลาดความปรารถนาที่ฉายชัดเจนบนใบหน้าของม่อซางไปแต่อย่างใดถึงแม้จะไม่ชัดเจนนักแต่ในความอัศจรรย์ใจนั้นก็มิได้ขาดความปรารถนาจะได้มาและในความใฝ่หาอยากเขาพยักหน้าตอบกลับด้วยความเด็ดเดี่ยวหนักแน่นเช่นนั้นเช่นนี้แล้วสวีจินถึงได้ขยิบตาให้หมิงเหยาที่อยู่ด้านหนึ่งนางเข้าใจความในทันทีพงกศีรษะให้สวีจินแล้วถอยหลังไปครึ่งก้าวอาจารย์สวีไม่ต้องเป็นห่วงข้าน้อยเจ้าค่ะท่านเป็นอาจารย์ของคุณชายอยากจะทดลองฝีมือของคุณชายอย่างไรก็แล้วแต่ท่านเห็นสมควรเถิดเจ้าค่ะครั้นฟังหมิงเหยาเอ่ยจนจบเขาก็นึกสงสัยอยู่บ้างส่วนนางพอจะอ่านสีหน้าเคลือบแคลงสงสัยของเขาออกจึงยิ้มให้เขาพลางเอ่ยว่าไม่เป็นไรเจ้าค่ะถ้าเป็นถ้อยคำง่ายๆทั่วไปคุณชายฟังเข้าใจมิใช่คนโง่เขลาจริงๆท่านอาจารย์ลองทดสอบดูก็จะรู้เองสีหน้านางแลดูผ่อนคลายสบายสบายสวีจินเห็นนางมีสีหน้าเยือกเย็นสุขุมก็สงบใจลงได้กล่าวอย่างตรงไปตรงมาได้ถ้าเช่นนั้นข้า
ทดสอบฝีมือคุณชายสักหน่อยก็แล้วกันฝ่ายม่อซางนั้นไม่ใครจะเข้าใจนักว่าต้องทดสอบฝีมืออย่างไรได้แต่เดินเข้าไปในลานอย่างเชื่อฟังคุณชายไม่ต้องเกรงอีกประเดี๋ยวข้าลงมือท่านก็ไม่ต้องคิดมากใช้มือเท้าสกัดปัดป้องตามสัญชาตญาณก็พอได้ม่อซางพยักหน้ากำมือเป็นหมัดตามจิตใต้สำนึกให้ความรู้สึกเหมือนจะแลกหมัดประลองกำลังกับสวีจินเจืออยู่ในนั้นทว่าทันทีที่เขากำหมัดก็รู้สึกได้ว่าพละกำลังถูกสะกดไว้งัดพลังออกมาได้เพียงบางเบาเท่านั้นเขามุ่นคิ้วสายตาเหลือไปมองทางหมิงเหยาโดยไม่รู้ตัวครั้นได้รับสายตาที่เขาส่งมาให้นางก็คลี่ยิ้มให้เขาม่อซางราวกับเข้าใจความหมายในรอยยิ้มนั้นของหมิงเหยาดวงตาพลันฉายแววน้อยใจเพิ่มขึ้นหลายส่วนชั่วขณะที่เขาวอกแวกนี้เองกำปั้นของสวีจินก็พุ่งเข้ามาตรงหน้าแล้วม่อซางหลบไม่ทันยกมือขึ้นสกัดตามสัญชาตญาณเสียงกระแทกทึบหนักดังมาจากบริเวณข้อมือก่อนที่สมองจะคิดถึงกระบวนท่าถัดไปร่างกายก็ตอบสนองไปแล้วเขาเงื้อมือโจมตีสวีจินอีกฝ่ายก็ซัดหมัดเข้ามาเช่นกันโดยออกแรงมากขึ้นกว่าที่ลองเชิงเมื่อครู่อีก2ส่วนม่อซางหาได้ลนลานยกมือขึ้นบังใช้เพียงฝ่ามือเดียวก็ต้านหมัดนี้ของอีกฝ่ายไว้ได้สวีจินเลิกคิ้วหมัดถูกสกัดไว้ได้ทั้ง2หมัดติดๆกันกระตุ้นความสนใจของเขาขึ้นมาเขาลงมือโจมตีใส่หน้าอกม่อซางอีกคราม่อซางเบี่ยงหลบได้อย่างฉิวเฉียดทว่าก็ถูกฝ่ามือของเขาฉลับผ่านไปเขานิ้วหน้าคว้าข้อมือสวีจินที่ยังไม่ทันได้ชักกลับเพียงชั่วอึดใจเดียวก็จับสวีจินทุ่มลงไปกองกับพื้นม่อซางเห็นสวีจินนอนหงายอยู่บนพื้นด้วยใบหน้าตะลึงงันทันใดนั้นก็ยิ้มออกมาภาพฉากนี้ดูจะคุ้นเคยอยู่สักหน่อยผู้เฒ่าจันทราที่ยุ่งหัวปั่นมาทั้งวันในวงเล็บผู้เฒ่าจันทราเป็นเทพผู้บันดาลความรักและการแต่งงานตามความเชื่อของชาวจีนมีลักษณะมือหนึ่งถือด้ายแดงที่ใช้ผูกให้หนุ่มสาวที่เป็นเนื้อคู่กันส่วนอีกมือถือไม้เท้าแขวนสมุดบันทึกรายนามคู่บุพเพสันนิวาสผู้เฒ่าจันทราที่ยุ่งหัวปั่นมาทั้งวันในที่สุดก็ยุ่งจนมาถึงขั้นตอนหนึ่งขณะที่กำลังใคร่ครวญว่าสมควรจะจัดรายการนามที่เพิ่งได้มาใหม่ให้เรียบร้อยเสียหน่อยฉับพลันกลับมองเห็นว่าตนลืมเก็บสมุดบันทึกรายนามคู่บุพเพสันนิวาสที่เพิ่งจะดึงออกมากลับไปเขาชะงักงันขณะที่น้อมตัวลงไปเก็บนั่นเองเพราะในมือยังถือหุ่นดินปั้นไม่ทันได้จับไว้แน่นนักสมุดบันทึกรายนามก็หลุดร่วงลงไปที่พื้นบังเอิญว่าหน้าแรกสุดของสมุดบันทึกรายนามพลิกขึ้นมาพอดีในหน้านั้นเขียนชื่อเทพแห่งแดนสวรรค์ยังมิได้แต่งงานอยู่จำนวนหนึ่งหลังจากผู้เฒ่าจันทราถอนหายใจเอ่ยว่าแก่แล้วมือไม้ไม่ค่อยคล่องเอาเสียเลยก็ยื่นมือออกไปเก็บโดยไม่ได้คิดอันใดมากกลับบังเอิญมองเห็นว่าใต้ชื่อของเทพหวีเสียนปรากฏอีกชื่อหนึ่งให้เห็นทำเอาเขาตกอกตกใจรีบวางหุ่นดินปั้นไว้บนโต๊ะจากนั้นเอื้อมมือไปหยิบสมุดบันทึกรายนามขึ้นมาพินิจดูด้วยใจระทึกทว่าไม่มีอันใดทั้งนั้นหรือว่าตนเองจะตาฝ้าฟางมองผิดไปผู้เฒ่าจันทราคิดพลางหมุนสมุดบันทึกรายนามในมือเปลี่ยนทิศทางดูด้านตรงไม่พอเขาจึงพลิกกลับหัวดูอีกไม่ว่าจะพลิกไปพลิกมาดูแล้วดูอีกกี่สิบรอบก็ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอันใดเลยสักนิดสุดท้ายจึงได้แต่ปล่อยไปหรือว่าจะมองผิดถึงยังไงเทพสงครามที่หลายปีมานี้เก็บตัวอยู่แต่ในวังอุ๋ยเสียนไม่ใครจะออกมาบ่อยนักตัวเขาเองก็ไม่ได้พูดว่าต้องการเนื้อคู่แล้วใครเล่าจะกล้าถือวิสาสะวางได้แดงไว้บนศีรษะของเขาสมองมีได้ฟั่นเฟือนเสียหน่อยเรื่องที่ม่อซางจับสวีจินทุ่มได้ด้วยมือเดียวมิได้เล่าลือไปทั่วคฤหาสน์นอกเมืองก็จริงทว่านับตั้งแต่วันนั้นมาสวีจินก็ยอมรับสิทธิผู้นี้ให้เขาเรียกตนว่าอาจารย์และทุ่มเทถ่ายทอดความรู้ให้อย่างสุดความสามารถแม้ว่าม่อซางจะยัง
มีอาจเป็นเช่นคนปกติทั่วไปแต่จากที่หมิงเหยาเห็นนอกจากยังพูดจาติดขัดไม่คล่องแคล่วนักและบางครั้งยังตอบสนองช้าอยู่บ้างก็นับว่าไม่เลวแล้วสถานการณ์เช่นนี้ทำให้หมิงเหยามีกำลังใจขึ้นมาการเวลาหมุนเวียนไปเย็นผ่านและแล้ว3ปีก็ผ่านไปโดยไม่รู้ตัวขอบฟ้ายังไม่ทันสว่างหมิงเหยาก็ลุกจากเตียงแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมานางจะตื่นเช้ากว่าใครแล้วออกไปข้างนอกเลือกเก็บพืชสมุนไพรจากปรโลกที่นางตั้งใจนำมาปลูกแล้วต้มเป็นยาให้หม้อสางดื่มรอจนยาต้มได้ที่แล้วก็ได้เวลาที่หม้อสางตื่นนอนพอดีครั้นคำนวณเวลาเสร็จหมิงเหยาก็ยกยาน้ำขึ้นตั้งเตาไฟในห้องครัวเล็กจากนั้นหมุนตัวเดินออกไปพอเดินผ่านหน้าห้องของหม้อสางนางตั้งใจย่องฝีเท้าให้เบาเข้าไว้ปัจจุบันหม้อสางร่ำเรียนวิทยายุทธมา3ปีแล้วกอบกับดื่มยาด้วยอีกทั้งระยะหลังได้รับการดูแลรักษาที่ไม่เลวความสามารถในการได้ยินและความตื่นตัวจึงต่างจากการก่อนอย่างสิ้นเชิงแม้ไม่รู้ว่าจะฟื้นคืนได้ถึงระดับใดแล้วแต่นางยังคงระมัดระวังไม่ส่งเสียงเอะอะจนปลุกเขาตื่นทำไมถึงตื่นเช้าขนาดนี้อีกเพียงก้าวเดียวก็จะเหยียบเข้าห้องตนได้แล้วแท้ๆข้างหลังพันมีเสียงของเด็กหนุ่มดังขึ้นร่างของหมิงเหยาสั่นสะท้านนางค่อยๆหมุนตัวกลับไปเขายืนอยู่ตรงนั้นมานานเท่าไรแล้วในใจมีถ้อยคำนับหมื่นนับพันคำแต่ยังคงทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้นางถึงขนาดอมยิ้มน้อยๆที่มุมปากด้วยซ้ำข้านอนไม่หลับก็เลยไปดูดาวเจ้าค่ะหมอสางที่สวมชุดตัวนายสีขาวบริสุทธิ์คลุมทับด้วยเสื้อนอกกำลังยืนมองนางอยู่หน้าประตูครั้นได้ยินคำนางก็แหงนหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าหมิงเหยาเองก็มองตามเขาไปเช่นกันม่านราตรีสีดำเย็นเยียบมีพวงดวงจันทราที่ประเดี๋ยวพลุบประเดี๋ยวโผล่ออกมาไม่มีดวงดาวแต่อย่างใดหมิงเหยาคิดดีมากแม้แต่สวรรค์ก็ยังต้องการจะปล่อยให้นางไปตายเขามองเห็นความกระอักกระอ่วนใจบนใบหน้าของสาวน้อยที่ปรากฏเพียงแวบเดียวก็หายไปในนั้นแล้วกลับไม่ได้พูดอันใดมากแต่กล่าวว่าหลายปีมานี้เจ้ามักจะตื่นมาตอนดึกที่ดื่นเที่ยงคืนอยู่เสมอเพราะไปเก็บสมุนไพรมาต้มยาใช่หรือไม่เฮ้อใช่นางไปปรุงยาไม่ผิดยามนี้หม้อสางดีขึ้นมากแล้วอีกทั้งหมิงเหยาเป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างเขาทั้งกลางวันกลางคืนเพียงแค่เห็นสีหน้าท่าทางเขาก็ชี้ชัดได้แล้วว่านั่นหมายความว่าอันใดร่างกายข้าดีขึ้นมากแล้วไม่ต้องให้เจ้าคอยต้มยาทุกวี่ทุกวันอีกเขามุนคิ้วเจ็บปวดใจที่นางช่วยต้มยาให้เขาด้วยความมุ่งมั่นเช่นนี้เมื่อก่อนนางบอกว่าเพื่อไม่ให้เขาไม่สบายเอาง่ายๆอีกดังนั้นจึงต้องให้เขาดื่มยาทุกวันแต่อาจารย์ถ่ายทอดเคล็ดวิชากำลังภายในให้เขาแล้วยามนี้เขาควบคุมกำลังภายในได้ดีมากแล้วแต่นางก็ยังคงไม่มีท่าทีว่าจะให้เขาหยุดดื่มยาแต่อย่างใดคนในคฤหาสน์นี้ต่างหารู้ไม่ว่าตอนเช้าเขาฝึกวิทยายุทธและเคล็ดวิชากำลังภายในกับอาจารย์ตกค่ำสาวใช้ของเขาก็จะช่วยจับชีพจรปรับสมดุลร่างกายให้เขาอาการของเขาดีวันดีคืนได้เป็นเพราะส่วนหนึ่งมีนางคอยช่วยอีกแรงด้วยแต่ภายในเรือนเฉียงเจิงนี้มีเพียงนางกับอาจารย์เท่านั้นที่สามารถแตะเนื้อต้องตัวเขาได้ส่วนภาพจำของคนภายนอกที่มีต่อเขายังคนเป็นเด็กโง่งมเช่นเดิมถึงแม้ว่าเขาจะปรากฏตัวต่อหน้าผู้คนมาแล้วหลายครั้งกระนั้นกลับไม่ได้ตั้งใจแสดงออกเป็นพิเศษต่อให้บ่าวไพร่มองออกว่าเขาเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นบ้างแต่ก็มองไม่ออกว่าเป็นส่วนไหนที่ดีขึ้นอยู่ดีเขาไม่ได้คิดจะแก้ต่างล้างมนทินอาจารย์เพียงให้เขาฝึกวิทยายุทธบางครั้งก็ประลองฝีมือกับเขานอกนั้นก็ไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวส่วนหมิงเหยาเองก็ไม่ได้เที่ยวโพธนาไปทั่วหลังจากอาการของเขาดีขึ้นแล้วยังคงอยู่เคียงข้างเขาในฐานะบ่าวไพร่คนหนึ่งอย่างสงบเสงี่ยมทุกเมื่อเชื่อวันถ้อยคำประโยคนี้ของหม้อสางทำให้หมิงเหยาลำบากใจอยู่บ้าง
ความวุ่นวายใจบนใบหน้าก็ซ่อนไว้ไม่มิดก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเขาต้องดื่มยานั่นทุกวันเพราะสุขภาพร่างกายเขาไม่ดีทว่าบัดนี้เขาสามารถควบคุมพละกำลังในกายโดยอาศัยเคล็ดวิชาที่ร่ำเรียนมาได้แล้วแน่นอนว่าไม่จำเป็นต้องดื่มยาอีกเพียงแต่ยานั่นโดยหลักแล้วไว้ใช้สะกดพลังเทพในร่างของเขาต่างหากยามนี้เพิ่งจะทำให้เขาได้ใช้พลังสองส่วนที่เหลือได้ไม่ทันไรถ้าหากไม่มียาน้ำแล้วก็นางกลัวว่าเขาจะควบคุมพลังไว้ไม่อยู่ถึงแม้เดิมทีนั่นจะเป็นพลังของเขาเองก็ตามแต่ร่างของเทพกับร่างของมนุษย์ฉะไหนเลยจะนำมาเปรียบเทียบกันได้แล้วนี่จะพูดอย่างไรดีเล่าท่านรู้สึกว่ายาขมไปใช่หรือไม่ถ้าใช่ข้าจะเปรียบปรับเทียบยาสักหน่อยแต่ว่าไม่กินยาไม่ได้นะเจ้าคะไม่ขมหมิงยาวอ้าปากตั้งท่าจะพูดอีกมอสางกลับตัดบทนางยาวเย้าบอกความจริงมานางหลุบตาลงคิดตรึกตรองสักครู่แล้วจึงเอ่ยว่าพลังในกายร่างกายของท่านมิใช่กำลังภายในทั่วไปอาจารย์สวีเพียงแค่รู้สึกว่าร่างกายของท่านค่อนข้างแปลกดังนั้นจึงถ่ายทอดเคล็ดวิชาที่เกี่ยวข้องให้ท่านตลอด3ปีมานี้ท่านฝึกเคล็ดวิชากำลังภายในได้ไม่เลวเลยพวกท่านทั้งสองต่างคิดว่าสามารถควบคุมมันได้ดียิ่งแต่ว่าแท้จริงแล้วมิใช่เลยมอสั่งขมวดคิ้วเห็นได้ชัดว่าไม่ค่อยเชื่อนักกระนั้นเขาก็มิได้ขัดจังหวะอีกฝ่ายแต่ฟังต่อไปอย่างอดทนยาน้ำสามารถควบคุมพลังในตัวท่านไว้ได้เพราะท่านฝึกเคล็ดวิชาฉะนั้นท่านจึงเข้าใจผิดคิดว่าท่านสามารถควบคุมมันได้ดีแล้วแต่ความจริงขอเพียงหยุดยารอจนท่านใช้กำลังภายในพลังขุมนั้นก็จะระเบิดออกมาเบาหน่อยก็โลหิตออกทั้ง7ทวารจนตายหนักหน่อยก็อวัยวะภายในระเบิดร่างฉีกขาดเป็นชิ้นๆแล้วเสียชีวิตพูดจบหมิงเหยาเหลือบตาขึ้นมองสีหน้าของเขาเด็กชายดูเหมือนไม่มีท่าทีผิดปกติอันใดก็จริงทว่าสีหน้ากลับซีดลงยิ่งกว่าเมื่อครู่อยู่บ้างมิใช่ว่าข้าไม่ให้ท่านหยุดยาเพียงแต่รอให้ร่างกายท่านแบกรับได้เสียก่อนให้เคล็ดวิชาที่ท่านฝึกฝนในยามนี้รุดหน้าขึ้นไปอีกขั้นท่านก็จะสามารถควบคุมพลังขุมนั้นไว้ได้โดยสมบูรณ์สิ้นถ้อยคำประโยคสุดท้ายหมิงเหยาเงยหน้ามองสบตาเขาโดยตรงแววตาของม่อสั่งลึกล้ำทั้งยังดำสนิทครู่หนึ่งในห้วงรัตติกาลอันเงียบสงบนี้มีเพียงเสียงลมหายใจของทั้งสองคนแผ่วเบาเสียจนแทบจะถูกลมพัดหายไปได้เงาที่ทอดยาวออกไปเพราะแสงจันทร์ค่อยๆจางลงทีละน้อยแสงสีม่วงรำไรณริมขอบฟ้ากระจัดกระจายหายไปเสียแล้วเนิ่นนานมอสางพลันทอในใจเฮือกหนึ่งข้ารู้แล้วข้าจะกินยานั่นต่อมิงยาวถอนหายใจโล่งอกคลี่ยิ้มน้อยๆให้มอสางในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเหตุใดถึงไม่บอกข้าตามตรงข้ามิใช่เด็กเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วนะถึงแม้เขาจะจำรายละเอียดเรื่องที่ว่าหมิงเยามาอยู่ข้างกายเขาได้อย่างไรไม่ได้แล้วทว่านับตั้งแต่เขาจดจำเรื่องราวได้คนคนนี้ก็อยู่เคียงข้างเขาเป็นคนที่เขาใกล้ชิดสนิทสนมมากที่สุดไปแล้วหมิงเยาเม้มริมฝีปากล่างกล่าวว่าข้ากลัวว่าท่านจะคิดวุ่นวายใจว่าร่างกายตนเองมีตรงไหนไม่ดีหรือไม่แต่อันที่จริงจากที่ข้าดูท่านเพียงแค่ป่วยเท่านั้นดื่มยาก็หายแล้วมิใช่ว่าท่านมีปัญหาหรอกนะเจ้าคะคนที่มีปัญหาคือนางต่างหากและคนที่ก่อปัญหาก็คือนางเช่นกันดังนั้นนางจึงไม่อยากให้มอสางต้องมารู้สึกผิดคิดว่าตนเองดีไม่พอดังนั้นถึงได้ไม่เป็นที่โปรดปรานของผู้อื่นคิดว่าตนเองเฉลียวฉลาดไม่พอดังนั้นถึงได้ต้องมุมานะพยายามไปสองเท่าได้ในเมื่อข้าแค่ป่วยกินยาก็หายแล้วเช่นนั้นข้าก็จะกินยาม่อสางรุดขึ้นแปะหน้าไปก้าวหนึ่งยื่นแขนไปกอดนางไว้ข้าเพียงแต่ทนเห็นเจ้าต้องคอยลุกขึ้นมาทำงานดึกๆดื่นๆอยู่ตลอดไปไม่ได้เท่านั้นเมื่อถูกสวมกอดกระทันหันร่างหมิงยาวพลันแข็งทื่อในบัดดลปลายจมูกล้วนเต็มไปด้วยกลิ่นอายของเขา
ข้าเองก็ไม่ได้ยุ่งขนาดนั้นข้าก็ได้พักบ้างนางพูดติดอ่างอยู่บ้างในใจกลับสงสัยว่าเพราะเหตุใดจู่ๆถึงติดอ่างขึ้นมาเสียได้ก่อนหน้านี้นางเคยแตะเนื้อต้องตัวของหม้อสางมาก่อนนี่นาใกล้ชิดกันยิ่งกว่านี้เสียอีก3ปีก่อนตอนที่จะออกจากจวนเขายังเคยโผล่เข้ามากอดนางด้วยซ้ำเพราะเหตุใดนางถึงไม่เคยลืมตัวเสียกิริยาเลยเล่าหรือเป็นเพราะคำว่าทนไม่ได้ประโยคนั้นหมิงเหยาใจเต้นไม่เป็นสัมขึ้นมาอีกครั้งในบัดดลจริงหรือหม้อสางไม่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติของนางเขาปล่อยมือแล้วถอยหลังไป2ก้าวก่อนจะยื่นแขนออกไปหมายจะสำรวจใต้ขอบตานางราวกับว่าจะหาหลักฐานที่ยืนยันได้ว่านางพูดปดจนใจที่คนของแดนนรกไม่จำเป็นต้องนอนทุกวันตอนนอนหมิงเหยาจึงเพียงแค่ทำเป็นหลับเท่านั้นถึงผิวพรรณจะขาวกระจ่างใสแต่หากเทียบกับคนปกติทั่วไปแล้วนอกเสียจากขาวซีดไปบ้างก็ไม่ได้ผิดแปลกไปแต่อย่างใดแน่นอนว่าเขาย่อมหารอยดำคล้ำนี้ไม่พบยามที่เด็กหนุ่มไล่ปลายนิ้วไปถึงหางตาของนางหมิงเหยาสะดุ้งตกใจอีกครั้งครั้นเห็นว่าใบหน้าสุขุมเยือกเย็นจนเกินควรซึ่งอยู่ตรงหน้านางนั้นต่างไปจากเมื่อก่อนกระทั่งในดวงตายังมีความอ่อนโยนหลังหูของนางพลันแดงขึ้นมาโดยไม่ทันรู้ตัวจะบ้าตายยังเป็นแค่เด็กคนหนึ่งเท่านั้นรูปร่างหน้าตาค่อยๆดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาทีละน้อยใกล้จะใกล้เคียงกับร่างเดิมแล้วจริงเจ้าค่ะได้ข้าเชื่อเหยาๆถ้าเช่นนั้นท่านกลับไปก่อนยังมีเวลานอนอีกหน่อยข้าจะไปอาบน้ำถ้าหากมาไม่ทันปรนิบัติท่านหมิงเหยาดึงตัวเขาเข้ามาแล้วดันเบาๆไปทางห้องของเขาไม่เป็นไรข้าไปเองได้ก็ได้เจ้าค่ะข้าจะไปหาท่านอีกครั้งตอนกินอาหารเช้านะเจ้าคะเพียงดังดันเล็กน้อยเขาก็ตรงกลับเข้าห้องไปโดยไม่จำเป็นต้องให้นางดันอีกมิงเหยามองเงาหลังของเขาคล้ายกับได้ยินเสียงหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเล็กน้อยของตนเองได้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนางคงจับไม่ได้ชอบหม้อสางเข้าแล้วใช่หรือไม่มิงเหยารู้สึกว่าตอนที่ใบหน้าหม้อสางไม่ยิ้มนั้นแลดูเย่อหยิ่งเย็นชายากจะเข้าใกล้จริงๆทว่าในความเป็นจริงแล้วเป็นการดีสำหรับนางอย่างยิ่งเขาทนเห็นนางต้องออกไปเก็บยาเพื่อช่วยเขาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางอยู่เสมอไม่ได้จึงให้นางถอนดอกไม้ที่อยู่ในเรือนทิ้งทั้งหมดแล้วเปลี่ยนมาปลูกพืชสมุนไพรแทนทำให้นางสามารถเก็บเกี่ยวจากในบ้านได้เลยหากต้องการจะใช้และไม่ต้องวิ่งไปเก็บยาอย่างที่เปลี่ยวรกร้างตอนดึกๆเดินๆอีกความจริงหม้อสางไม่เชื่อคำแก้ตัวเช่นนี้ของนางเลยแม้แต่น้อยกระนั้นเขากลับไม่ได้ซักไซ้ไล่เลียงต่อแต่ช่วยนางกลบเกลื่อนคำโกหกในจุดนี้จึงทำให้นางรู้สึกซาบซึ้งใจสาวชัยที่เป็นเช่นนี้ได้นับว่าได้รับความโปรดปรานอย่างที่สุดแล้วกระมังถึงแม้ว่าเดิมทีนางจะมีใช้สาวชัยก็ตามก่อนหน้านี้นางเองก็ไม่รู้ว่าถ้านำพืชสมุนไพรของปรโลกมาปลูกบนโลกมนุษย์จะรอดได้หรือไม่อย่างไรเสียความเร็วในการไหลเวียนของเวลาในบนโลกมนุษย์กับแดนนรกก็ต่างกันอยู่แล้วนางมิอาจแอบเสี่ยงกลับไปเก็บตัวยาอย่างแดนนรกซึ่งกินเวลานานหลายเดือนได้นับว่ามีโชคแล้วหนึ่งคือช่วยลดความเสี่ยงของนางที่อาจจะถูกพบตัวขณะเดินทางไปมาระหว่างสองโลก2คือพลังเทพของหม้อสางเองก็ถูกควบคุมไว้แล้วด้วยพอได้พรวดพรวนดินแล้วหมิงเหยาหยอดเมล็ดพันธุ์ลงไปจากนั้นจึงใช้พรวดตักดินกลบเป็นอันปลูกผลสมุนไพรชนิดนี้เสร็จเป็นเมล็ดสุดท้ายพอดีตอนที่ต้องใช้มือหย่อนเมล็ดลงไปนั้นเสียงฝีเท้าของหม้อสางก็ดังมาจากข้างหลังหมิงเหยาง่วนกับงานต่อมอสางเองก็ไม่ได้เรียกนางแต่นั่งลงในศาลาเล็กลินน้ำถ้วยหนึ่งด้วยตัวเองแล้วหยิบหนังสือบนโต๊ะขึ้นมาพลิกอ่านนางรอจนงานในมือเสร็จแล้วจึงค่อยไปล้างไม้ล้างมือจะได้ถือโอกาสที่เดินผ่านยกอาหารเช้าออกมาด้วยทุกวันเวลาชิงซานยกอาหารเช้ามาให้มอสางจะอยู่ที่ลานฝึกยุทธทุกครั้งด้วยเหตุนี้หมิงเหยา
จึงวางอาหารไว้ในห้องครัวเล็กก่อนรอจนหม้อสร้างออกมาจากลานฝึกยุทธแล้วจึงค่อยกินพร้อมกับเขาอีกทั้งหากอาหารชืดแล้วก็สามารถอุ่นร้อนได้เลยวันนี้กลับมาเร็วอาจารย์สวีไม่มีอันใดสอนแล้วหรือเจ้าคะนางจัดวางกับข้าวไปพลางมองหม้อสร้างพลิกตำราในมืออ่านไปพลางเมื่อก่อนเวลานางเล่านิทานให้เขาฟังบางครั้งก็จะวาดรูปเขียนอักษรลงบนกระดาษด้วยดังนั้นยามนี้หม้อสร้างจึงพอรู้หนังสืออยู่บ้างกระนั้นถึงจะเขียนชื่อเป็นแต่กลับยังอ่านหนังสือไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่หม้อสร้างได้ยินหมิงเหยาพูดก็ปิดหนังสือในมือแล้ววางไว้ข้างหนึ่งอาจารย์ได้คัมภีร์ลับที่พ่อบ้านส่งมาให้ก็เลยอ่านตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้ไม่มีแก่ใจจะสอนอันใดข้ามากมายนักไม่ทันไรก็ให้ข้ากลับมาแล้วเพื่อเอาใจอาจารย์สวีแล้วท่านแม่ทัพก็ยังตัดใจมอบของรักของหวงให้จริงๆแต่นางคิดว่านี่น่าจะเป็นฝีมือของฝูรินมากกว่าท่านแม่ทัพตัวยุ่งเป็นเกลียวทุกวี่ทุกวันย่อมไม่สามารถแบ่งความสนใจมายังสถานที่เล็กๆเช่นนี้ได้อยู่แล้วดูท่าจะต้องล้ำค่าไม่เบาทีเดียวถึงได้เป็นคัมภีร์ที่หายากสำหรับอาจารย์สวีหลังจากจัดอาหารเสร็จนางก็ยื่นตะเกียบให้หม้อสร้างยื่นมือมารับแล้วเอ่ยขอบใจหม้อสร้างครุ่นคิดครู่หนึ่งแล้วก็เอ่ยอย่างไม่แน่ใจนักอย่างน้อยพอเห็นอาจารย์สวีดีอกดีใจขนาดนี้ก็น่าจะเป็นตำรายหายากที่มีอยู่เพียงเล่มเดียวกระมังนางพยักหน้าเป็นอันเข้าใจสวีจินชื่นชอบวิทยายุทธเข้าขั้นคลั่งไคล้เชี่ยวชาญการใช้กระบี่ทว่าการใช้ดาบและธนูนั้นยังอยู่ในขั้นพอไปวัดไปว่าได้ความรู้รอบตัวกว้างขวางยากจะสาธยายได้หมดในคราวเดียวเช่นนั้นหลายวันนี้เขาคงอยากตั้งใจศึกษาโดยละเอียดให้ดีเมื่อนั่งลงตรงหน้าเด็กหนุ่มมิงเหยาก็จัดแจงคีบกับข้าวใส่ชามเขาก่อนแล้วเอ่ยอีกว่าเขาไม่ได้สั่งการบ้านไว้ให้ท่านหรือเจ้าคะหม้อสร้างพยักหน้าตักน้ำแกงให้หมิงเหยาตามมารยาทกลับไปด้วยเช่นกันไม่มีแต่ข้าก็ฝึกฝนตามปกติเหมือนเดิมอาจารย์บอกว่าต่อไปจะต้องคอยสั่งสมประสบการณ์แต่อาจารย์เองก็บอกอีกว่ายามนี้ข้าสามารถเรียนขี่ม้าได้แล้วเขาเลยสั่งให้พ่อบ้านไปเชิญคนมาสอนเจ้าจะเรียนด้วยกันหรือไม่ข้าจะได้ให้พ่อบ้านเลือกม้าอีกตัวให้เจ้าด้วยเขาเอ่ยประโยคนี้อย่างเป็นธรรมชาติยิ่งคล้ายกับว่าการที่เขามีสิ่งใดหมิงเหยาก็ต้องมีเหมือนกันนั้นเป็นเรื่องปกติมากหลายปีมานี้หมิงเหยาทุ่มเททั้งกายใจปฏิบัติขับหม้อสร้างอย่างดีพ่อบ้านในคฤหาสน์และสวีจินเองล้วนเห็นอยู่ในสายตาโดยพื้นฐานแล้วหม้อสร้างอยู่ที่ใดหมิงเหยาก็จะคอยติดตามไม่ห่างเสมือนเงาตามตัวบางครั้งเวลาหม้อสร้างอยู่ในลานฝึกยุทธหมิงเหยาก็จะเดินวนเวียนไปทั่วคฤหาสน์ดังนั้นบ่าวไพร่ในคฤหาสน์จึงคุ้นเคยกับนางดีหลายคนยังชื่นชอบนางมากด้วยซ้ำไปและเพราะหม้อสร้างแทบไม่เคยห่างจากนางเลยนี่เองคนส่วนใหญ่จึงรู้ว่าคุณชายปฏิบัติต่อสาวใช้ผู้นี้อย่างดียิ่งหากหม้อสร้างเอ่ยปากเช่นนี้แล้วพ่อบ้านสุยย่อมไม่รู้สึกว่าแปลกแต่อย่างใดหมิงเหยาสั่นศีรษะยังไม่ต้องหรอกเจ้าค่ะข้าเป็นสาวใช้คนหนึ่งจะเรียนขี่ม้าร่วมกับเจ้านายได้อย่างไรกันเจ้าคะไม่รู้ว่าผู้อื่นจะเอาไปลือกันอย่างไรบ้างสำหรับนางแล้วขี่ม้าไม่เป็นนั้นเป็นเรื่องเล็กที่สำคัญคือยามนี้นางเป็นที่ดึงดูดสายตาอย่างมากแล้วถ้าหากไม่เจียมเนื้อเจียมตนสักหน่อยไม่แน่ว่าอาจจะเกิดเรื่องอันใดก็เป็นได้แม้ว่านางจะเป็นสาวใช้ใหญ่ผู้ซึ่งได้รับความโปรดปรานอย่างมากจากหม้อสร้างแต่สุดท้ายก็เป็นเพียงสาวใช้เท่านั้นก่อนหน้านี้เพราะหม้อสร้างสติปัญญาทึมทื่อฟูเหรินจึงไม่ยุ่มยากมากนักแต่หากพวกเขาล่วงรู้ว่าอาการของหม้อสร้างดีขึ้นแล้วก็ไม่แน่ว่านางจะยังใช้ชีวิตได้อย่างอิสระเช่นนี้หม้อสร้างเข้าใจดีว่าหมิงเหยามิได้กลัวว่าผู้อื่นจะนำไปนินทาแต่เพราะหากเขาทำเช่นนี้จริงคนภายนอกที่ยังไม่รู้ว่าเขาหายดีเป็นปกติแล้ว
ก็จะคิดว่านี่คือความคิดของหมิงเหยาเป็นนางที่ต้องการให้เขาสั่งพ่อบ้านให้นางไปขี่ม้าด้วยกันเมื่อคิดไปถึงขั้นนี้ในใจก็นึกกังวลขึ้นมารอบตำหนิตนเองที่คิดการไม่รอบคอบจึงไม่ได้พูดจาโน้มน้าวนางอีกเช่นนั้นพอข้าเรียนจนเป็นแล้วค่อยพาเจ้าไปขี่ม้าแล้วกันได้เจ้าค่ะหมิงเหยาพยักหน้าคลี่ยิ้มสดใสให้เขาเสียงเกือกมาย่ำอึกกระทึกวุ่นวายดังใกล้เข้ามาระหว่างที่ดาบเงื้อขึ้นแล้วฟาดลงโลหิตสดฉีดพุ่งหลายสายพาให้เกิดเสียงหวีดร้องร่ำไห้ระงมไม่ขาดสายวันนี้เมืองเล็กๆแถบชายแดนแคว้นหลีถูกกองทัพศัตรูลุกเข้าปล้นสะดมทุกแห่งหนที่อาชาศึกเหยียบย่างไปถึงไม่มีสักแห่งที่ไหลโลหิตหลั่งนองแผ่นดินแม้แต่สัตว์ปีกที่เลี้ยงไว้ในครัวเรือนก็ไม่เว้นบนหน้าผาที่อยู่ไกลออกไปเงาร่างในชุดขาวสายหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นทอดมองลงไปยังควันขาวที่ลอยเอื่อยขึ้นมาจากเมืองเล็กๆนั้นอย่างเย็นชาไม่นานก็มีขุนพลนายหนึ่งปรากฏตัวขึ้นข้างหลังก่อนจะเดินเยื้องย่างมายืนอยู่ข้างกายเขาดูไม่ออกเลยว่าท่านมีความแค้นใหญ่หลวงกับราชวงศ์ถึงเพียงนี้ทรยศขายชาติได้โดยไม่แม้แต่จักกระพริบตาด้วยซ้ำขุนพลผู้นั้นสวมชุดเกราะสีดำบนเสื้อเกราะไม่มีคราบโลหิตแม้แต่หยดเดียวหากแต่ความเยียบเย็นอันแก่กล้าที่แผ่ออกมาจากร่างของเขากลับเข้มข้นยิ่งนักชายชุดขาวยังคงมีสีหน้าเย็นชาทว่ามุมปากกลับยิ้มเยาะหยันในตาไร้แววยิ้มแผ่นดินที่อยู่ใต้การปกครองของทรราชจะใสสะอาดปลอดโปร่งได้อย่างไรในเมื่อเขารักและปกป้องแผ่นดินของแคว้นถึงเพียงนั้นปล่อยให้ตระกูลข้าทั้งตระกูลถูกฝังไปพร้อมกับคนตายโดยไม่เสียดายข้าก็จะเล่นสนุกเป็นเพื่อนเขาประเคนแผ่นดินนับหมื่นลี้ผืนนี้ให้ศัตรูต่อหน้าต่อตาเขาเช่นนี้จะไม่ยิ่งทรมานเขาหรอกหรือคนผู้นั้นได้ยินวาจาก็เลิกคิวขึ้นด้วยความคาดไม่ถึงไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าท่านจะมีความคิดเช่นนี้ด้วยไม่เสียทีที่ยอมทำงานรับใช้ข้างกายท่านก็จริงหากวันใดจักรพรรดิทรงรู้ว่าท่านมอบแผ่นดินผืนนี้ให้คนนอกทีละนิดทีละน้อยคิดว่าพระองค์จะต้องนึกเสียพระทัยภายหลังจนอยากจะทรงปลิดพระชนชีพตนเองเป็นแน่แท้ในตาของชายชุดขาวมีประกายน้ำปรากฏเพียงแวบเดียวก็หายไปก่อนลีตาเล็กน้อยแต่ถึงจะทำเช่นนี้แล้วก็ยังมิอาจคลายความโกรธขึ้นได้อยู่ดีเสียใจจนอยากจะฆ่าตัวตายแล้วทำไมชีวิตของคนในตระกูลข้าจะหวนคืนมาได้หรือขุนพลเกราะดำเหลือบมองเขาผาดหนึ่งหว่างคิ้วของชายชุดขาวมีไอสังหารสีดำอยู่บางเบามิได้ด้อยไปกว่าพวกเขาที่อาบโลหิตต่างน้ำมาแรมปีแม้แต่นิดเดียวนายท่านให้ข้ามาที่นี่ก็เพราะต้องการพิสูจน์ความจงรักภักดีในการร่วมมือกับท่านคราวนี้ในเมื่อท่านจงเกลียดจงชังจักรพรรดิของแคว้นหลีถึงเพียงนี้เห็นที่พวกเราคงจะได้ร่วมมือกันอย่างมีความสุขเป็นแน่แน่นอนเช่นนั้นเริ่มลั่นกลองรบตั้งแต่ศึกนี้เลยแล้วกันรอให้คนที่สมควรตกหลุมพรางติดกับจนหมดสิ้นแล้วยังต้องกังวลอีกหรือว่าจะไม่ได้แผ่นดินอันแสนดียิ่งนี้มาครองในกำมือบุรุษชุดขาวคล้ายคิดถึงสิ่งใดขึ้นมาได้เองสุดท้ายก็ยิ้มออกมารอยยิ้มนั้นทำให้ผู้คนต่างหนาวสะท้านอยู่ในใจเช่นนั้นก็ขอบคุณมากแล้วขุนพลเกราะดำกดผ้าไหมในอ้อมอกซึ่งเป็นสิ่งที่บุรุษชุดขาวเพิ่งจะมอบให้เมื่อครู่เรื่องของข้าจะส่งมันไปให้ถึงมือนายท่านเองถ้าเช่นนั้นก็ขออวยพรให้ท่านได้ทำสิ่งใดล้วนราบรื่นวันหน้าหากต้องการสิ่งใดข้าค่อยส่งจดหมายไปให้ท่านก่อนจะถึงการนั้นท่านเองกระทำสิ่งใดก็ต้องระวังให้จงดีเรื่องนั้นแน่นอนอยู่แล้วชายชุดขาวผงกศีรษะใบหน้ากลับมาสุขุมเย็นชาตามเดิมขออวยพรล่วงหน้าสำหรับสงครามอันงดงามและยาวไกลในภายภาคหน้าของพวกเราตีคูเมืองไม่มีล้มเหลวทำศึกใดไม่มีแพ้พ่ายฮ่าฮ่าฮ่าพูดได้ดีมีท่านคอยช่วยเหลืออย่าว่าแต่หม้อเจิงคนเดียวเลยต่อให้มีหม้อเจิง3 คนก็มีใช่คู่มือของพวกเราอยู่ดี
ขุนพลเกราะดำยกเสื้อคลุมกันลมขึ้นเผยท่วงท่าอาหังการออกมาจนสิ้นก่อนจะหมุนตัวจากไปบุรุษชุดขาวเพียงพยักหน้าเล็กน้อยมิได้ไปส่งตามมารยาทจบจนกระทั่งขุนพลเกราะดำจากไปแล้วฝีเท้าของเขาก็ยังไม่ได้ขยับแม้แต่นิดเดียวเสียงลมพัดหวีดหวิวบนภูเขามิอาจอำพรางภาพแผ่นดินที่ล่มสลายซึ่งสะท้อนเข้ามาในสายตาได้หมอกควันจางที่ลอยขึ้นสูงฟ้าเหนือเมืองเล็กๆสลายไปแล้วก็จริงแต่ทว่ากองทัพกลับหาได้หยุดการย่ำยีราษฎรอย่างทารุณไม่ทั้งคนทั้งม้าศึกของทัพใหญ่บุกตะลุยขึ้นหน้ามุ่งไปยังเมืองต่อไปชายชุดขาวรับรู้ได้ถึงความฮึกเหิมและความองอาจแกล้วกล้าที่ดังแววมาจากใต้กีบเท้าม้าศึกเสมือนกระบี่คมกล้าที่พุ่งออกไปไม่เห็นโลหิตหลังย่อมไม่มีรามือเป็นอันขาดผ่านอีกเมืองไปก็จะถึงนครลัวแห่งแคว้นหลีแล้วทหารม้าฝ่ายข้าศึกลั่นกองรบแล้วสงครามครานี้เป็นอันเปิดฉากจักรพรรดิดูสิว่าต่อไปเจ้าจะรับมือเยี่ยงไรเจ้านั่งอยู่บนแผ่นดินอันสงบสุขที่แลกมาด้วยชีวิตของคนในตระกูลข้าทั้งตระกูลข้าจะไม่ยอมปล่อยให้เจ้าสมปรารถนาเป็นแน่ในเมื่อเจ้าเห็นแผ่นดินเป็นเสมือนดั่งสมบัติข้าก็จะทำให้เจ้าต้องละทิ้งมันไปสูญสิ้นมันไปทั้งหมดมีเพียงทำเช่นนี้เท่านั้นถึงจะปลอบประโลมดวงวิญญาณของคนในตระกูลข้าที่อยู่บนสวงสวรรค์ได้คมกระบี่ปะทะกันเสียงดังเคร้งคร้างดังกังวานหลังจากหลบหลีกพริบตาเดียวก็กลายเป็นประกายกระบี่พร่าตานับไม่ถ้วนอีกคราชั่วขณะนั้นเองประกายกระบี่สะบัดฉวัดเฉวียนดุดสายฟ้าแลบว่องไวดุดมังกรท่องเวหาลานฝึกยุทธภายในเรือนเฉิงเจียงสวีจินและม่อซางกำลังประลองฝีมือกันเดิมทีเป็นการทดสอบทว่าหลังจากสวีจินกับม่อซางประมือกันหลายกระบวนท่าเห็นว่าม่อซางไม่มีทีท่าว่าจะยอมแพ้หรือเพลียงพล้ำแต่ประการใดสวีจินก็ดีอกดีใจแต่ละกระบวนท่าลงมือรวดเร็วและรุนแรงขึ้นหมิงเหยานั่งอยู่ด้านข้างหาได้กังวลแม้แต่น้อยว่าม่อซางจะเลือดตกยางออกเพียงแต่เพลงกระบี่รวดเร็วเสียจนทำเอานางตาพร่าลายหากนางไม่เพ่งดูก็มองไม่ชัดว่าใครเป็นใครและลงมืออย่างไรเดิมทีม่อซางมีพรสวรรค์สูงส่งอยู่แล้วอีกทั้งหลายปีมานี้ได้สวีจินชี้แนะสอนสั่งเวลานี้ฝีมือกระบี่ของเขาสามารถประมือกับสวีจินหลายสิบกระบวนท่าโดยไม่แสดงอาการเหนื่อยล้าให้เห็นแล้วสวีจินเป็นคนเอาจริงเอาจังคนหนึ่งม่อซางรู้ใจเขาดีหลายปีมานี้เขาพยายามถ่ายทอดวิชาทั้งหมดที่มีให้ตนม่อซางเองก็มิได้ผิดต่อความคาดหวังของเขาในการทดสอบแต่ละครั้งไม่เคยทำให้เขาผิดหวังกลับตื่นเต้นดีใจเสียด้วยซ้ำยามนี้อาจารย์กับศิษย์สองคนประมือกันกระบวนจำนวนท่าเท่ากันทว่ารายรำวิถีกระบี่ออกมาไม่เหมือนกันพอคนหนึ่งรุกอีกคนหนึ่งป้องกันพอคนหนึ่งป้องกันอีกคนหนึ่งทลายการป้องกันพละกำลังและฝีมือสูสีกันชนิดไม่มีใครยอมใครทั้งสองคนยิ่งสู้ก็ยิ่งฮึกเหิมใบหน้าปรากฏความรื่นรมเต็มเปี่ยมจางๆไม่ว่าผู้ใดก็ไม่คิดจะหยุดทั้งสิ้นทันใดนั้นสวีจีนกวัดแกว่งมือปลายกระบี่พุ่งเข้าใส่ม่อซางม่อซางยกมือขึ้นหมายจะปัดป้องทว่าไม่ได้คาดคิดว่าสวีจีนเพียงแค่แซงทำเป็นออกกระบวนท่าหนึ่งแล้วฉวยโอกาสตอนที่ม่อซางแกว่งกระบี่แทงเข้ามาหลบกระบี่เล่มยาวของม่อซางไปได้กระบี่ยาวกระเด็นออกห่างจากมือของม่อซางลอยไปด้านข้างคมกระบี่มุ่งตรงไปหาหมิงเหยาม่อซางตกใจไม่ทันคิดอันใดทั้งสิ้นก็ก้าวเท้าพุ่งไปหานางแล้วเหยาเหยานางหนูรีบหลบเร็วสวีจินแผดเสียงตะโกนคว้างกระบี่ยาวของตัวเองต่างดาบสั้นออกไปขวางฝ่ายหมิงเหยาเห็นกระบี่ยาวลอยมาถึงแม้จะนิ่งอึ้งไปแต่กลับไม่กลัวเดิมทีนางสามารถใช้เวทหลบหรือยกมือขึ้นปัดออกไปได้แต่นี่นางอยู่บนโลกมนุษย์อยู่ต่อหน้ามนุษย์ปุถุชนดังนั้นนางจึงทำไม่ได้ระหว่างกำลังลังเลอยู่นั้นกระบี่ยาวก็พุ่งมาถึงตรงหน้าแล้วหมิงเหยามิกล้าคิดฟุ้งซ่านอีกขณะที่กำลังจะขยับหนี
กระบี่ที่สวีจินซัดออกมาจากมือเมื่อครูก็กระแทกเข้ากับกระบี่นั่นพอดิบพอดีกระบี่ทั้งสองเล่มจึงหล่นลงบนพื้นก่อให้เกิดเสียงดังมิใช่น้อยเสียงแหลมบาดหูทำให้นางห่อไหล่ทั้งสองด้วยความทรมานขณะที่มอสางรุดมาถึงตัวนางพอดีครั้นเห็นนางเป็นเช่นนี้แล้วก็นึกว่านางถูกปรานกระบี่ทำร้ายจนบาดเจ็บเข้าแล้วบาดเจ็บหรือไม่ขณะเอ่ยก็ตั้งท่าจะยกมือนางขึ้นมาตรวจสอบดูสวีจินที่อยู่ด้านข้างเก็บกระบี่มาแล้วกำลังจะเงยหน้าขึ้นสายตาพลันเหลือไปเห็นว่ามอสางจะเลิกชายแขนเสื้อของหมิงเหยาขึ้นข้าไม่เป็นไรเจ้าค่ะหมิงเหยาเอ่ยอย่างจนปัญญาครั้นจะห้ามปรามก็ทำไม่ได้จึงได้แต่ยอมปล่อยให้เขาพลิกแขนนางตรวจดูรอบหนึ่งเจ้าเด็กบ้าจะทำอันใดมือของหญิงสาวนึกจะดูก็ดูได้ตามใจชอบหรือสวีจินรีบสาวเท้าวิ่งขึ้นหน้าเหงื่อกำปั้นตั้งท่าจะซัดสักหมัดมอซางถือโอกาสรวบหมิงเหยาเข้ามาในอ้อมอกหลบกำปั้นของสวีจินแล้วพลิ้วกายมายืนอยู่ด้านข้างหมิงเหยาไม่เหมือนหญิงสาวทั่วไปนางเป็นของข้ารู้อยู่แก่ใจว่าวาจาประโยคนี้ของเขาหมายถึงอันใดแต่เพราะเหตุใดนางถึงรู้สึกใจเต้นแรงกับคำว่านางเป็นของข้านางเป็นสาวใช้ที่คอยประนิบัติเจ้าโดยเฉพาะนั้นไม่ผิดทว่านางไม่ใช่สิ่งของของเจ้าแต่เป็นมนุษย์คนหนึ่งสวีจินกล่าวอย่างมีน้ำโหอดใจไม่ไหวแทบอยากจะต่อยมอสางสักหมัดเจ้าเด็กบ้านี่ป่วยมา7ปีไม่ได้รักษาสมองให้ดีขึ้นเลยหรืออย่างไรยาที่กินมาหลายปีนี้เสียเปล่าหมดแล้วสตรีให้ความสำคัญที่สุดกับเรื่องความบริสุทธิ์พวกเจ้าสองคนสักฐานะต่างกันเจ้าจะรับผิดชอบนางไหวจริงหรือยังไม่รีบปล่อยมืออีกถ้อยคำเหล่านี้ของสวีจินกระทบใจนางประโยคแล้วประโยคเล่านางหลุบตาลงโดยพลันฉุกนึกถึงความแตกต่างกันของสักฐานะระหว่างทั้งสองคนถึงแม้ว่านางจะไม่ใช่สาวใช้ของเขาจริงๆแต่เขาคือเทพอุ๋ยเสียนบนสวรรค์ชั้น9ส่วนนางเป็นเพียงองค์หญิงเล็กๆในแดนนรกผู้หนึ่งเท่านั้นแน่นอนว่าไม่คู่ควรกับเขาอย่างสิ้นเชิงต่อให้ชมชอบเขาแล้วจะทำอย่างไรได้ไม่ว่าจะเป็นโลกมนุษย์หรือแดนสวรรค์เขาก็มิอาจลดตัวลงมาสนิทสนมด้วยได้ทั้งสิ้นท้ายที่สุดเขากับนางก็ไม่คู่ควรกันอยู่ดีนางอยู่ข้างกายเขามา7ปีแล้วปกป้องเขาคอยอยู่เป็นเพื่อนยามที่สติปัญญาของเขาค่อยๆแจ่มชัดขึ้นแล้วร่วมหัวเราะและร้องไห้ไปพร้อมกับเขาเคียงข้างเขาทุกคืนวันกลับทำให้นางเกิดความรู้สึกที่ไม่สมควรมีต่อเขาโดยไม่รู้ตัวแล้วใช่หรือไม่ฉับพลันนั้นหมิงเหยาก็ไม่คิดอยากจะได้ยินคำตอบของม่อซางนางดึงชายแขนเสื้อของเขาเบาๆขณะอยู่ในอ้อมกอดของเขาแล้วเอ่ยเสียงแผ่วเบาว่าคุณชายข้าไม่เป็นไรปล่อยข้าเถิดเจ้าค่ะเหยาเหยามอสางก้มศีรษะลงมาเรียกชื่อนางเสียงเบาด้วยเพราะสังเกตเห็นท่าทีผิดปกติทว่านางกลับมิได้เงยหน้าขึ้นมาข้าจะไปเตรียมอาหารให้คุณชายขอตัวก่อนเจ้าค่ะหมิงเหยาก้มหน้าก้มตาไม่มองเขาพอดันตัวออกจากอ้อมแขนเขาแล้วก็ทำความเคารพถ้อยคำที่เอ่ยออกมาเหมือนเช่นยามปกติก็จริงหากแต่เขากลับรู้สึกว่าภายในนั้นเจือความเหินห่างอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทันใดนั้นราวกับหัวใจจะกระดอนออกมาจากทรวงอกเขาอยากยื่นมือออกไปคว้าอีกฝ่ายไว้และบอกนางว่าอย่าได้พูดกับตนด้วยน้ำเสียงเช่นนี้อีกเขาไม่สบายใจเลยถ้าหากว่าเขาทำอันใดผิดไปบอกเขาสิแล้วเขาจะปรับปรุงตัวแต่หากหมิงเหยาไม่ให้โอกาสเขาพอพูดจบก็หมุนตัวจากไปสวีจินมิได้สังเกตเห็นบรรยากาศระหว่างคนทั้งสองที่ผิดแปลกไปจากเดิมเพียงรอบพูดว่าอย่างดีที่นางหนูผู้นี้รู้จักเว้นระยะห่างไม่ได้เกิดความรู้สึกที่ไม่สมควรเพียงเพราะคุณชายใกล้ชิดสนิทสนมกับนางเอาล่ะเลิกมองได้แล้วยามนี้เจ้าเองก็อายุ15ต้องมวยผมได้แล้วหลายปีมานี้สภาพร่างกายของเจ้าเองก็ดีขึ้นไม่แน่ว่าพอถึงเวลาสวมรัดเกล้าท่านแม่ทัพอาจจะส่งคนมารับเจ้ากลับไปถึงเวลานั้นเจ้าก็จะเป็นบุตรชายคนรองสายภรรยาเอกอย่างเป็นทางการระเบียบจารีตอันใดจะกระทำเลวไหลมิได้กล่าวจบ
ชายกลางคนก็ตบบ่าหม้อสางเบาๆแล้วส่งกระบี่ให้เขามาฝึกกันต่อเถิดหม้อสางแน่นิ่งจ้องสุยจินอยู่นานก่อนจะค่อยๆรับกระบี่มาอย่างเชื่องช้าอาจารย์กับศิษย์เริ่มปรับมือกันอีกครั้งคล้ายกับว่าเมื่อครูไม่มีอันใดเกิดขึ้นมาก่อนทูลรายงานพะยะค่ะทัพตระกูลม่อถูกลอบโจมตีในระยะ50ลี้จากนครลั่วท่านแม่ทัพม่อบาดเจ็บสาหัสส่วนรองแม่ทัพม่อถงก็ได้รับบาดเจ็บจึงต้องถอยทัพทัพศัตรูเดินหน้าลุกคืบเข้ามาได้ขุนพลม่อซิงเว่ยถงและเฉินเฟิงพลีชีพในสนามรบส่วนม่อหลานกับเสี่ยวอี้เป็นตายร้ายดีไม่แน่ชัดกองทัพใหญ่ตระกูลม่อแสนนายสูญเสียไป 80,000 ทัพศัตรูมุ่งตรงมายังนครผงเซียวขุนพลพิทักษ์นครถงเซียวจึงขอความช่วยเหลือมาพะยะค่ะในช่วงออกว่าราชการตอนเช้าภายในพระตำหนักจินหลวนนายทหารผู้รับถ่ายทอดคำสั่งเร่งรุดเข้ามารายงานเสียงดังกึกก้องดังเสียงระฆังข่าวสารข่าวแล้วข่าวเล่าทำลายความสงบเสียจนขุนนางบุ้นบู่ในราชสำนักบื้อใบไร้คำจะกล่าวส่วนบรรดาขุนนางอาวุโสนั้นยิ่งมีสีหน้าไม่อยากจะเชื่อมากกว่าเสียอีกทัพตระกูลม่อปราชัยแล้วหรือทั้งยังสูญเสียกำลังทหารไป 80,000 นายเชียวหรือนั่นเป็นกองทัพตระกูลม่อที่มิเคยปราชัยห้าวหาญปรีชาชาญในการรบมาตลอดหลายสิบปีที่เฝ้าปกปักรักษาแคว้นเชียวนะอย่าว่าแต่ม่อเจิงมีวิทยายุทธแข็งแกร่งเลิศล้ำมีความชอบในการรบอย่างใหญ่หลวงเลยกระทั่งบุตรชายคนโตจากภรรยาเอกของเขานามว่าม่อถงและบุตรชายที่เกิดจากอนุภรรยาอย่างม่อชิงกับม่อหลานก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีพรสวรรค์ที่มีเพียงหนึ่งในคนนับร้อยแม้นอายุยังน้อยหากแต่พวกเขาไม่เคยพ่ายแพ้ในทุกแห่งหนที่พวกเขาเหยียบย่างไปคนของตระกูลม่อในยามนี้มิได้มีเพียงสองคนที่ได้รับบาดเจ็บยังมีอีกหนึ่งคนที่สิ้นชีพไปแล้วอีกคนหายสาบสูญไร้ข่าวคราวส่วนนายทหารหน้าใหม่ที่เจิดจรัสสองนายซึ่งเป็นที่จับตามองในขณะนี้คือก็เพรียงพรำในศึกที่นครลั่วเช่นกันนี่เป็นไปได้อย่างไรกันเหล่าคุณนางมองหน้ากันและกันต่างเห็นความตื่นตระหนกตกใจและคำว่าเป็นไปไม่ได้ฉายชัดบนใบหน้าของอีกฝ่ายก่อนจะพร้อมใจกันเงยหน้ามองขึ้นไปด้านบนโดยมิได้นัดหมายยงอันตี้ที่ประทับบนบัลลังก์ก็มีพระสีพระพรักดำคล้ำช่วยขณะหนึ่งเหล่าขุนนางราชสำนักต่างก้มหน้าไม่พูดไม่จาปล่อยให้บรรยากาศอันแสนหนักอึ้งกดดันคนปกคลุมไปด้วยทั่วทั้งบริเวณมีกล้าส่งเสียงซักแอะไม่รู้ผ่านไปนานเท่าใดภายในท้องพระโรงเงียบกริบจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงเข็มตกอย่าว่าแต่เสียงหายใจเลยแม้แต่เสียงหัวใจเต้นของสหายร่วมงานที่อยู่ข้างๆล้วนดังชัดเจนจนแยกแยะเสียงได้แต่แล้วทันใดนั้นเองหยงอันตี้ที่ประทับบนบัลลังก์ก็ตรัสขึ้นมาทัพตระกูลม่อพ่ายแพ้นครลั่วที่เพิ่งจะยึดครองมาได้ในยามนี้อาจต้องตกไปอยู่ในมือของแคว้นเจ้าอีกคราทหารเกราะดำของพวกมันบุกมาถึงนครถงเซียวแล้วท่านทั้งหลายมีวิธีแก้ไขหรือไม่เหล่าคุณนางต่างมองหน้ากันและกันทัพตระกูลม่อที่แต่ไหนแต่ไรมาบุกไปทางไหนก็ราบเป็นหน้ากองทั้งนั้นรบคราใดไม่มีครั้งใดพ่ายแพ้อย่างเพียงพร้ำล้มระเนระนาดในการทำสงครามกับแคว้นเจ้าครั้งนี้เช่นนี้แล้วในบรรดาแม่ทัพที่มีอยู่เต็มราชสำนักยังมีผู้ใดรบกับแคว้นเจ้าได้อีกยงอันตี้ทอดพระเนตรขุนนางที่อยู่เบื้องล่างพระเนตรเฉียวคมดุจเยี่ยวหลีลงเล็กน้อยแผ่ความเคร่งครึมออกมายิ่งกว่าเดิมฝ่าบาทกระหม่อมยินดีนำทัพออกศึกไปช่วยสนับสนุนที่ถงเซียวพะยะค่ะกระหม่อมจะปกป้องนครถงเซียวด้วยชีวิตมิให้ฝ่าบาทต้องเสื่อมเสียพระเกียรติกระหม่อมขอสาบานด้วยเกียรติแห่งแคว้นหลีคุณนางแถวซ้ายมือมีคนผู้หนึ่งก้าวออกมาจากแถวก่อนจะเดินเข้ามาตรงกลางท้องพระโรงแล้วคุกเข่าขออาสาสีพระพักของยงอันตี้สดใสขึ้นเล็กน้อยทันใดนั้นก็ทรงตบโต๊ะตัดสินพระทัยดี
ชุนซื่อรับราชองค์การเราขอสั่งให้เจ้าระดมพลทหาร 200,000 ไปยังนครถงเสี่ยวทันทีปกป้องนครถงเสี่ยวกระหม่อมน้อมรับพระราชองค์การพระยะค่ะหลังจากหมิงเหยาเดินออกมาจากลานฝึกยุทธแล้วก็มุ่งไปยังห้องครัวเล็กเพราะวันไหนที่ชิงซานกับสุยสุยไม่เห็นนางอยู่ในเรือนก็จะยกอาหารเช้าไปไว้ที่ห้องครัวเล็กครั้งนี้ก็ไม่เว้นเช่นกันครั้นเดินมาหยุดอยู่ที่หน้าเตากับข้าวยังร้อนอยู่นางจึงยกกับข้าวออกไปเลยทว่าเท้าเพิ่งจะก้าวพ้นประตูไปหูก็พันได้ยินกระดิ่งดังขึ้นมามีเพียงนางเท่านั้นที่ได้ยินนางรีบสาวเท้าเดินไปทางศาลาเล็กในเรือนหลังจากวางอาหารไว้บนโต๊ะแล้วก็คลายเขตอาคมออกเมื่อแน่ใจแล้วว่าปลอดภัยจึงเอ่ยว่าเอาล่ะอย่าชักช้ามีเรื่องอันใดหรือสิ้นวาจานี้ไม่ทันไรศีรษะของสินเย่วก็โผล่ขึ้นมาเหนือจากพื้นทันใดหมิงเหยาถอยหลังไป2 ก้าวขนาดมองดูสีหน้าคับแค้นใจของเขาเป็นอันใดไปนางออกจะไม่เข้าใจอยู่บ้างว่าความคับแค้นใจนี้มาจากไหนกันองค์หญิงจิ๋วเยาองค์หญิงคนดีของกระหม่อมพระองค์ตรัสกับองค์หญิงรองว่าจะไปทรงทำธุระอีกประเดี๋ยวก็เสด็จกลับแล้วมิใช่หรือฉะนั้นหลายวันผ่านไปพระองค์ก็ยังไม่เสด็จกลับเสียทีเรื่องที่เจียงเหนียงไหว้หวานมานี่ยังจำเป็นต้องรั้งอยู่ที่โลกมนุษย์อีกนานเพียงใดหรือพะยะค่ะสินเย่วไม่เคยชินกับยามกลางวันบนโลกมนุษย์ถึงแม้ว่าผู้คุมวิญญาณจะไม่ได้สลายกลายเป็นผุยผงเพราะถูกแดดส่องแต่ถ้าพวกเขาหลบได้ก็หลบดีกว่าเพียงยอมโผล่ศีรษะขึ้นมาหลบอยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้สนทนากับนางมิงเหยาได้ยินแล้วสะดุ้งในใจใบหน้าพรันฉายแวววาวุ่นไม่เป็นธรรมชาติเพียงแวบเดียวก่อนถูกรอยยิ้มนางกลบเกลื่อนไปสิ้นสุยเย่วเองก็ไม่ทันได้คิดสังเกตเห็นเรื่องนี้จัดการยากอยู่นิดหน่อยเจียงเหนียงฝากคนผู้หนึ่งไว้ให้ข้าคอยดูแลข้าในขณะที่ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่รอดปลอดภัยหรือไม่เช่นนี้ข้าจากไปไม่ได้จริงๆพูดปดไปประโยคหนึ่งแล้วก็ต้องพูดปดเพื่อหวานล้อมมากอีกหน่อยนี่คือท่าทีของหมิงเหยาในยามนี้เพราะความเลินเล่อของตัวนางเองทำให้ชะตาชีวิตของม่อสางยุ่งเหยิงตอนแรกนางเก็บเงียบปิดบังเรื่องนี้ไว้คนเดียวก็ยังปิดบังมาได้จนถึงขนาดนี้จากที่เห็นนั้นก็ใกล้จะทำสำเร็จและถึงคราวถอยได้แล้วจะมาเรือล่มเมื่อจอดเอาตอนสุดท้ายเช่นนี้ได้อย่างไรกันสุนเย่วเองก็รู้ว่าบางครั้งองค์หญิงจิ๋วเหยาแห่งแดนปรโลกของพวกเขาพึ่งพาไม่ได้ทั้งหมดทว่าส่วนใหญ่ก็พอฝากฝังได้อยู่ถึงอย่างไรเจี้ยงเหนียงก็รู้ว่าอันใดควรมิควรเรื่องอันใดสมควรส่งผู้ใดไปจัดการล้วนรู้แจ้งดียามนี้หากเขาบอกว่าไว้วางใจมิงเหยามิซู่บอกว่าไว้ใจสายตาของเจี้ยงเหนียงจะดีกว่าด้วยเหตุนี้ตอนแรกหมิงเย่วกับสินเย่วจึงมิได้ระแวงสงสัยทว่ายามนี้เมื่อสินเย่วได้ยินถ้อยคำเช่นนี้ก็ได้แต่ก้มหน้าด้วยความลำบากใจเช่นนั้นก็ตามนั้นเถิดพะยะค่ะองค์หญิงก้าวถ้าหากพระองค์ทรงจัดการเรียบร้อยแล้วก็เสด็จไปช่วยงานด้วยเถิดพะยะค่ะคราวนี้เพราะท่านเทพหวีเสียนจุติลงมาเผชิญคราวเคราะห์ต้องคลี่คลายกะลียกบนโลกมนุษย์จึงคาดไว้ว่าจะต้องเก็บชีวิตคนนับหมื่นไปอย่าว่าแต่ยมทูตเก็บวิญญาณมีจำนวนไม่พอเลยแม้แต่คนแจกน้ำแกงยังต้องเปลี่ยนมาแล้วหลายคนดังนั้นเลยคิดว่าถ้าเปลี่ยนให้นางไปแจกน้ำแกงแทนแล้วนางจะไม่แจกจนปวดมือหรืออย่างไรกันหมิงเหยาย่อบกายลงนั่งยองมือข้างหนึ่งตบศีรษะเขาฉาดหนึ่งคนแจกน้ำแกงปวดมือจนต้องเปลี่ยนไปแล้วหลายคนเจ้ายังคิดจะให้ข้าทำทั้งหมดแทนคนเดียวอีกหรือสินเย่วเจ้านี่มันช่างใจร้ายนักไอ้ยาสินเย่วรู้ตัวว่าตนพูดผิดไปแล้วกระนั้นก็มิได้โต้แย้งเพียงรูปศีรษะป้อยๆด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจองค์หญิงจิ๋วเหยาในแดนนรกนี้ทั้งชนชั้นบนล่างก็มีแต่พระองค์ที่ทรงมีประสบการณ์แจกน้ำแกงมานานที่สุดหากบอกว่าท่านใหญ่เมิงคืออันดับ1พระองค์ก็เป็นอันดับ2แล้วล่ะพะยะค่ะ
ถึงแม้การรับช่วงต่อมรดกของท่านยายเมิงได้ในจุดนี้จะให้ความรู้สึกน่าดีใจก็ตามแต่ว่าความรู้สึกของการถูกไล่ให้ไปทำงานเยี่ยงทาสโดยเปลี่ยนวิธีการเช่นนี้ช่างไม่น่าอภิรมย์เอาเสียเลยทว่านางจำเป็นต้องดึงเขากลับเข้าประเด็นหลักหมิงเหยาจึงถามด้วยท่าทางไม่ใคร่ใส่ใจว่าจะบอกว่าเพราะท่านเทพสงครามจุติลงมาดังนั้นโลกมนุษย์จะมีคนบาดเจ็บล้มตายเจ้าพอรู้วันเวลาที่แน่นอนหรือไม่เสียนเย่วทอดถอนใจอย่างเศร้าส้อยใบหน้าทุกตรมปรากฏขึ้นมาอีกคราเรื่องนี้กระหม่อมจะไปรู้ชัดได้อย่างไรพะยะค่ะเทพสงครามจุติลงมาเผชิญคราวเคราะห์มีเทพดาราซือมิ่งเป็นผู้เขียนโชคชะตาถ้าหากแม้แต่จวนหลุนหวงที่จัดการให้เขาไปเวียนว่ายตายเกิดก็ยังไม่รู้ฉะนั้นเลยจะมีผู้ใดรู้ชัดได้อีกยิ่งไปกว่านั้นวันเวลาที่แดนนรกกับบนโลกมนุษย์มันเหมือนกันหรืออย่างไรพูดถึงตอนสุดท้ายเขาก็อดบ่นกระปอดกระแปดเบาๆไม่ได้นี่ก็ถูกหมิงเหยาพยักหน้าคิดในใจว่าถึงอย่างไรนางก็ไม่คิดจะถามให้ได้ความอยู่แล้วจึงไม่ได้เอ่ยอันใดมากมายอีกถ้าข้าเจียดเวลาว่างได้แล้วจะกลับไปช่วยงานแน่คราวหน้าเจ้าสั่นกระดิ่งก็อย่าสั่นเสียงดังขนาดนั้นข้าปวดหูกล่าวจบนางยังจงใจนวดคลึงหูเล็กๆของตนต่อหน้าเขาด้วยกระหม่อมเพียงกลัวว่าองค์หญิงก้าวจะไม่ทรงได้ยินนะพะยะค่ะไม่มีทางถ้าหากข้าเสียสมาธิจนทำให้เกิดข้อผิดพลาดใหญ่หลวงถึงตอนนั้นเจ้าจะชดเชยเยี่ยงไรหมิงเหยาแค้นเสียงขึ้นจมูกพร้อมกับส่งสายตาเย็นชาข่มขู่ทำเอาเสวียนเยลหวาดผวาหดศีรษะลงไปทันทีกระหม่อมน้อมพระบัญชาพะยะค่ะดีแล้วรีบกลับไปเสียข้างล่างจะได้ไม่โวยวายอีกว่าคนงานไม่พอเมียงยาวคล้ายกับจะรำคาญที่เห็นเขาเต็มทนจึงโบกมือไล่ให้เขารีบถอยไปเสวียนเยลเหลือบมองเมียงยาวด้วยความน้อยใจแล้วจึงค่อยมุดกลับลงไปในดินอย่างเชื่อฟังหมิงเหยาสร้างม่านอาคมขึ้นมาด้วยมือข้างเดียวกระนั้นกลับยังคงยืนอยู่ที่เดิมมิได้จากไปร่มเงาไม้นอกศาลาเล็กบดบังร่างนางทั้งร่างเงาหลังนั้นฉายความงอยเหงาและความเดียวดายออกมาให้เห็นรางๆนึกถึงความสับสนในใจเมื่อครู่ฉับพลันนางก็รู้สึกขันขึ้นมาเล็กน้อยถึงขนาดอดไม่ไหวแค้นหัวเราะเหยียดยันออกมาหากรู้แต่แรกว่าหม้อสั่งจุติลงมาเพราะบัญชาสวรรค์แล้วก็ตนเองก็คงไม่ต้องทำเรื่องพวกนี้เพื่อให้เขาผ่านคราวเคราะห์ไปได้อย่างราบรื่นตั้งแต่แรกแล้วใช่หรือไม่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่นางเกิดความคิดพิลึกพิลั่นพันนี้กับเขาถึงอย่างไรเมื่อเขากลับคืนสู่สวรรค์ชั้น9กลับไปเป็นเทพอีเสียนผู้เย่อหยิ่งเย็นชาแล้วก็คงไม่ตอบรับนางแม้นสักน้อยนางรู้แจ้งแก่ใจดีทั้งสิ้นเช่นนั้นแล้วยามนี้จะยังอารมณ์เสียไปใหญ่นางเหมิงจิวเหยาในเมื่อกล้าชอบเขาแล้วถ้าอย่างนั้นจะชอบเขาต่อไปแล้วจะทำไมอย่างไรเสียคนที่นางชอบก็เป็นหม้อสร้างที่อยู่บนโลกมนุษย์มิใช่เทพอีเสียนต่อให้เขากลับสู่สวรรค์ชั้น9แล้วยังจำนางได้แล้วจะทำไมเขาไม่รู้หรอกว่านางเป็นใครการชมชอบใครสักคนไม่จำเป็นต้องให้อีกฝ่ายล่วงรู้เสมอไปโลกนี้ยังมีความรักอยู่อย่างหนึ่งการชมชอบเขาอยู่ในใจแต่ไม่ให้เขารู้ตัวนั่นคือการแอบรักฝ่ายหม้อเจิงที่บาดเจ็บสาหัสทั้งยังมีหม้อถงที่ได้รับบาดเจ็บกลับมาหลังจากปราชัยก็กลับมาที่จวนพร้อมกันเมื่อฝูเหรินของท่านแม่ทัพได้ข่าวจึงนำบ่าวไพร่ในจวนไปยืนรออยู่หน้าประตูใหญ่รถมาแล่นใกล้เข้ามาด้านหลังยังลากเกวียนบรรทุกโลงไม้โลงหนึ่งตามมาด้วยเสียงเกิกม้าย่ำเท้าดังสลับจังหวะอยู่บนถนนเสียงกุบกับกุบกับนั้นเนิบช้าทว่าทึบหนักกระแทกหัวใจคนนำพาความโศกเศร้าร้าวรานใจมาให้เป็นละลอกเสียงเกิกม้าหยุดลงตรงหน้าประตูมือของฝูเหรินของท่านแม่ทัพกำเป็นหมัดแน่นโดยไม่รู้ตัวม่านรถม้าถูกแหวกเปิดออกจากภายในเผยให้เห็นใบหน้าของหม้อถงทั้งยังมีหม้อเจิงที่หน้าซีเซียวอยู่ข้างหลังเขาอีกคนหลังจากสั่งให้บ่าวรับใช้ประคองหม้อเจิง
ไปพักผ่อนที่ห้องและเชิญหมอหลวงที่จักรพรรดิส่งมาตามไปด้วยคนแล้วยามนี้ม่อถงจึงเพิ่งจะมีเวลาว่างมาสนทนาลงนั้นคือข่าวที่นางได้รับมาคือม่อชิงตายแล้วส่วนม่อหลานหายสับสูญไปม่อถงทางหนึ่งประคองมารดาเข้าไปในจวนทางหนึ่งเอ่ยว่าคือน้องสามขอรับน้องสี่ยามนี้หายสาบสูญแต่ลูกกับท่านพ่อคาดการในกรณีเลวร้ายที่สุดไว้แล้วน่ากลัวว่าน้องสี่เองคงจะเขายังพูดไม่จบหากแต่ฟูเรินของท่านแม่ทัพจะไม่เข้าใจความหมายของเขาได้เยี่ยงไรต่อให้ม่อหลานไม่ตายแต่ถูกทัพศัตรูจับเป็นเฉลยก็ไม่ต่างอันใดจากตายไปแล้วหากวันใดแม่ทัพถูกจับเป็นเฉลยไม่ว่าจะยอมสวามิภักดิ์หรือไม่ย่อมไม่แคล้วถูกจักรพรรดิระแวงสงสัยทว่าตระกูลม่อของเขาจงรักภักดีเพียงหนึ่งเดียวต่อให้ตกเป็นเฉลยของทัพข้าศึกก็ไม่มีทางยอมสวามิภักดิ์ต่อแคว้นพวกมันเป็นอันขาดแล้วเจ้าให้คนยกลงนั้นไปที่นั่นแล้วหรือฝือเรินของท่านแม่ทัพนึกถึงเมื่อครู่ที่นางเห็นบุตรชายกำชับบ่าวใช้จึงถามไปเช่นนี้ที่นั่นย่อมหมายถึงเรือนของมารดาบังเกิดเกล้าของม่อชิงใช่ขอรับท่านพ่อบอกว่าตายโดยร่างยังอยู่ครบก็ให้นำกลับมาระหว่างที่พูดห้องโถงใหญ่ก็หยุดอยู่ตรงหน้าแล้วฟูเรินของท่านแม่ทัพสุดกายลงนั่งตำแหน่งประธานส่วนม่อถงเลือกที่นั่งถัดจากนางไปอีกแถวนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับแคว้นเจ้าเหตุไฉนจู่ๆถึงได้มีกำลังเพิ่มขึ้นมามากมายขนาดนี้ได้นางเองก็พอจะรู้จากทหารเกราะดำของแคว้นเจ้าอยู่บ้างกองทหารเกราะดำนั้นเชี่ยวชาญการศึกอย่างแท้จริงแม้มีจำนวนเพียง 80,000 นายซึ่งเป็นจำนวนไม่มากก็จริงหากแต่เดินทัพว่องไวยิ่งพลังสังหารเองก็เหลือขนาทุกแห่งหนที่ม้าศึกเหยียบย่างไปถึงล้วนไม่ปล่อยให้ทหารเหลือรอดแม้แต่คนเดียวขณะที่แคว้นเจ้าสู้รบด้วยการดักซุ่มโจมตีโดยมีทหารเกราะดำซึ่งเป็นที่พึ่งที่สำคัญที่สุดนั้นเป็นแนวหน้าจึงง่ายต่อการแย่งชิงชัยชนะครั้งแรกเพื่อปลุกขวัญกำลังใจทัพฝ่ายตนเองแต่แม้ว่าพวกเขาจะเชี่ยวชาญในการศึกไม่เลวกระนั้นกลับไม่เคยโจมตีทัพตระกูลม่อจนแตกพ่ายมาก่อนก่อนหน้านี้อย่างมากที่สุดก็เพียงแค่รบเสมอกันกับทัพตระกูลม่อเท่านั้นทว่าไม่เคยให้ทัพตระกูลม่อพ่ายแพ้ยับเยินเสียขนาดนี้ดังนั้นเมื่อเหล่าขุนนางราชสำนักได้ยินข่าวนี้แล้วถึงได้หวาดผวาสุดแสนยากจะทำใจให้เชื่อได้ม่อถงสั่นศีรษะสีหน้าดำคล้ำเคร่งเครียดมิใช่ว่ากำลังของพวกมันเพิ่มขึ้นมากหรอกขอรับแต่เป็นอันใดฟูเรินของท่านแม่ทัพสังเกตเห็นความผิดปกติสายตาที่จ้องม่อถงจึงมีความเร่งเร้าอยู่ส่วนหนึ่งลูกกับท่านพ่อสงสัยว่าจะมีไส้ศึกเสียแล้วขอรับอันใดนะฟื้อเรือนของท่านแม่ทัพหน้าซีดทันใดในกองทัพตระกูลม่อมีไส้ศึกอย่างนั้นหรือด้วยความคิดถึงและห่วงหาหมิงเหยาม่อสางจึงได้แต่ประมือกับสวีจินอยู่หลายกระบวนท่าจากนั้นก็กลับมาเลยทันทีที่เดินกลับมาถึงเรือนเฉิงเจียงสายตาของเขาก็มองไปทางศาลาเล็กตามจิตใต้สำนึกเมื่อไม่พบคนเขาจึงเปลี่ยนทิศเดินไปทางแปลงสมุนไพรหมิงเหยากำลังนั่งยองอยู่หน้าแปลงสมุนไพรค่อยๆเลือกจับแมลงที่เกาะอยู่บนต้นไม้ทิ้งไปเรือนผมดำกลับของนางที่กล้าวเป็นมวยตกลงมาข้างหูบดบังแววตาที่หลุบลงกึ่งหนึ่งแสงอรุณทาทาบลงมาอาบไล้กายนางพาให้นางงดงามสดใสและมีเสน่ห์มากกว่ายามปกติม่อสางหัวใจแทบจะหยุดเต้นทันใดชั่วพริบตานั้นรู้สึกตาพร่ามัวอยู่เลือนลางนางกำลังตั้งอกตั้งใจจับแมลงจนเหมือนจะไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าของเขากระนั้นม่อสางกลับโล่งอกด้วยเหตุนี้เขาแอบย่องไปข้างหลังนางมิได้เรียกนางแต่ปล่อยให้นางง่วนอยู่กับงานในมือต่อไปหมิงเหยานั้นตั้งแต่ชั่วขณะที่เขาเหยียบเข้ามาในลานเรือนนางก็รู้แล้วเพียงแต่นางไม่ได้ส่งเสียงออกไปครั้นเลือกจับแมลงโดยไม่รีบไม่ร้อนจนหมดแล้วก็หยิบพลั่วเล็กๆที่อยู่ด้านข้างขึ้นมาพรวนดินจากนั้นก็พรมน้ำลงไปเล็กน้อย
สองคนนิ่งเงียบไม่พูดไม่จาบรรยากาศอึดอัดอย่างน่าประหลาดไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าใดแล้วจนกระทั่งห่างตาเหลือบเห็นเงาร่างของเขานางก็ถอนหายใจออกมาเบาๆสุดท้ายก็เปิดปากเอ่ยขึ้นว่าในเมื่อคุณชายกลับมาแล้วฉไหนถึงไม่ไปกินอาหารเช้าที่ศาลาเล็กก่อนเจ้าคะกับข้าวจะชืดหมดแล้วแม้จะพูดเช่นนี้แต่ตอนที่นางยกกับข้าวมานั้นได้ลงเวทรักษาอุณหภูมิไว้แล้วเยาเยาเจ้าโกรธอยู่ใช่หรือไม่มอสางอดทนอยู่นานในที่สุดก็อดรนทนไม่ไหวอยู่ดีหมิงเยาอึ้งไปนางกำลังครุ่นคิดอยู่ว่าเพราะเหตุใดอีกฝ่ายถึงได้กล่าวเช่นนี้ทันใดนั้นก็นึกถึงท่าทีที่ผิดไปจากปกติของตนเมื่อครู่ขึ้นมาพลันหลุดยิ้มออกมาอย่างห้ามไม่อยู่เห็นได้ชัดว่าที่นางโกรธขึ้นมาอย่างกระทันหันนั้นทำเขาตกอกตกใจเสียแล้วแต่นี่ก็ทำให้นางรู้สึกอบอุ่นหัวใจด้วยเช่นกันในช่วงระยะเวลาอันสั้นที่นางได้อยู่เคียงข้างเขานี้เขาเองก็เห็นว่านางสำคัญเหมือนกันเช่นนี้ก็ดีแล้วแม้ชั่วชีวิตนี้จะไม่ได้เผยความรู้สึกในใจให้คนผู้นี้ล่วงรู้แม้หลังจากเขาผ่านคราวเคราะห์ไปแล้วก็จะกลายเป็นเทพหวีเสียนผู้สูงส่งอีกครั้งก็ไม่เป็นไรไม่ได้โกรธเจ้าค่ะหมิงหยาวหันหลังกลับมายิ้มอ่อนโยนให้เขาเพียงแต่กำลังคิดว่าอาจารย์สวีพูดมิผิดช้าเร็วคุณชายก็ต้องกลับจวนถึงเวลานั้นจะปฏิบัติต่อสตรีอื่นเช่นนี้มิได้ถึงแม้ว่าข้าจะเป็นเพียงสาวรับใช้แต่อย่างไรเสียบุรุษสตรีนั้นก็ยังแตกต่างกันอยู่ดีมอสางมุนคิ้วบอกไม่ถูกว่านี้เป็นความรู้สึกเช่นไรเพียงรู้สึกว่าวาจานี้ออกจะบาดหูอยู่บ้างเห็นเขามิพูดจาคล้ายกับกำลังครุ่นคิดอยู่นางเองก็มิได้คิดจะหยุดแต่อย่างใดพูดต่อไปว่าหลายปีมานี้พวกเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างบริสุทธิ์ใจย่อมไม่สนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่คนนอกไม่รู้เพื่อให้ต่อไปพอท่านแต่งภรรยาจะยังได้คงรักษาชื่อเสียงอันดีไว้ข้ากล่าวยังไม่ทันจบนางก็ถูกมอสางเอามือปิดปากไว้แล้วคนนอกจะคิดอย่างไรข้าไม่สนหรอกเยาเยาอยู่เคียงข้างเขามานาน7 ปีแม้มิใช่ญาติแต่กลับใกล้ชิดในใจเขานางจึงมิได้เป็นเพียงสาวใช้คนหนึ่งเท่านั้นหัวใจนางพลันบ่นไหววันเอามือเขาออกเมื่อขยับปากพูดอีกครั้งซุ้มเสียงแหบพร่าแผ่วเบาอยู่บ้างข้ารู้ว่าท่านไม่สนแต่ข้าสนท่านดีถึงเพียงนี้ย่อมมิอาจมีจุดด่างพร้อยได้แม้นสักน้อยเยาเยาอีกอย่างข้าเป็นสาวใช้ประจำตัวท่านหากท่านออกนอกลู่นอกทางสุดท้ายฝูเหลินก็จะเอาผิดกับข้าทั้งหมดข้าแบกรับไม่ไหวเจ้าค่ะนางกล่าวติดตลกแซงทำเป็นผ่อนคลายสบายใจมอสางเองก็ค่อยๆปริยิ้มน้อยๆออกมายื่นมือไปตบศีรษะนางเบาๆยามนี้เขามิได้สูงกว่านางเพียงแค่เล็กน้อยอีกแล้วพอทำเช่นนี้จึงแลดูเหมือนโอเอาใจอยู่บ้างเจ้าเป็นสาวใช้ของข้าข้าจะดูแลเจ้าเองทำความผิดแล้วย่อมเป็นข้าที่ต้องรับผิดชอบหมิงเยาคมความรู้สึกผิดปกติที่ล้นขึ้นมาในใจอีกคราจากนั้นก็ผลิยิ้มงามเปี่ยมเสน่ห์ออกมาทันใดถ้าเป็นเช่นนี้ก็ต้องขอบคุณคุณชายไว้ก่อนแล้วล่ะเจ้าค่ะแต่ว่าเหยาเอ๋อยังเชื่อใจตนเองที่สุดอยู่ดีเกรงว่าไม่ต้องรบกวนถึงคุณชายเจ้าค่ะเช่นนั้นก็เป็นการดีที่สุดแล้วเขาเอ่ยในที่สุดความรู้สึกหนักอึ้งภายในอกก็สลายไปเอาล่ะรีบไปกินข้าวเถอะกับข้าวจะเย็นหมดแล้วเจ้าค่ะนางกำลังจะแก้ไขวงล้อแห่งคราวเคราะห์ของเขาพอดีและไม่รู้ว่าจะยังอยู่เคียงข้างเขาไปได้อีกกี่วันก่อนจะถึงตอนนั้นจะทนุถนอมช่วงเวลาที่ได้อยู่ร่วมกันกับเขาไว้ให้ดีก็แล้วกัน